สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่คานพี่เบิร์ดและพี่กบวันนี้จะมาในตอนปุ๊บปั๊บจ๋อจอมสนไปฟังกันเลยเช้าวันหนึ่งที่โรงเรียนปุ๊บปั๊บลิงจ๋อจอมสนตัวเล็กๆปุ๊บปั๊บไม่ชอบอยู่นิ่งแต่ชอบวิ่งกระโดดไปมาหยิบโน่นจับนี่มาโยนเล่นเล่นแค่ปุ๊บปั๊บเดียวเดียวปุ๊บปั๊บก็เปลี่ยนใจวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้างนะเรามาติดตามไปด้วยกันดีกว่าวันนี้ปุ๊บปั๊บคุณหมูคุณไก่และเพื่อนๆมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้าเหมือนทุกๆวันพอถึงเวลาพักปุ๊บปั๊บจะชอบกระโดดไปมาทั่วห้องเรียนจนเพื่อนๆเวียนหัวคุณหมูคุณไก่มาทางนี้สิปุ๊บปั๊บมาแล้วมาๆ มากินขนมด้วยกันวันนี้แม่ปุ๊บปั๊บทำขนมอร่อยๆมาให้ด้วยล่ะโอ้โหแม่ปุ๊บปั๊บใจดีจังเลยนะทำขนมมาเผื่อพวกเราด้วยปุ๊บปั๊บชวนคุณหมูและคุณไก่กินขนมที่คุณแม่ปุ๊บปั๊บทำมาให้อย่างอร่อยอร่อยแล้วก็วิ่งเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขยาว้าวพวกเรามาเล่นกันทางนี้ดีกว่าฉันมีอะไรให้พวกเธอดูด้วยล่ะไหนไหนไหนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใจเย็นๆอย่ากระโดดเร็วนักสิฉันตามไม่ทันนะเดี๋ยวฉันจะจุกเฮ้ยแมวไหน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 อะปุ๊บปั๊บไม่เห็นมีอะไรเลยอะฮะเอ๊ะฮะแล้วให้มาเรามาดูอะไรกันนะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหัวเราะรั่นสนั่นห้องจนท้องแข็งแล้วปุ๊บปั๊บก็กระโดดหายไปนี่ฉันว่านะพวกเราโดนปุ๊บปั๊บหลอกเอาอีกแล้วล่ะไม่เห็นจะมีอะไรจริงๆด้วยฮะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเอ้ยฉันว่าพวกเราออกไปจากตรงนี้กันดีกว่านะเพื่อนๆต่างพากันก้าวเท้าจะออกจากตรงนั้นแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนไม่สามารถก้าวเท้าออกจากตรงนั้นได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะก้าวเท้าไม่ได้เลยไอ้ตาเล่าไอ้นี่ตุ๊บูช่วยกันด้วยสิไอ้ที่พื้นที่พื้นมันเหนียวหนึบ sticky s t i c k ySticky เหนียว S-T-I-C-K-Y Sticky เหนียวเธอลองยกเท้าขึ้นดูสิไหน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 โอ้โหเหนียวหนึบเหนียวหนึบนี่มันมีกาว Glue G-L-U-E Glue กาว G-L-U-E Glue กาวกาวชัดๆเลยคุณไก่ปุ๊บปั๊บเอากาวมาเทไว้ที่พื้นแล้วหลอกให้พวกเราเดินเข้ามาตรงนี้เอ้ยฉันว่าพวกเราคงติดแงก Stuck S T U C K Stuck ติด S T U C K Stuckติดแงกอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยแย่แล้วทำยังไงดีล่ะปุ๊บปั๊บกระโดดไปมาหัวเราะรั่นสนั่นห้องกับแผนการที่ตัวเองทำสำเร็จโอ๊ยโอ๊ยพวกเธอนี่เชื่อคนง่ายจริงๆเลยนะฉันบอกให้ทำอะไรก็ทำหลอกง่ายจริงๆพวกเธอต้องติดแงกติดแงกอยู่กันตรงนี้ทั้งวันฉันไปก่อนแล้วนะโอ้ยไอ้นี่จมูกฉันว่าจะคิดออกแล้วล่ะฉันว่าพวกเราเนี่ยถอดถุงเท้าเอาไว้ดีกว่านี่ไง sock
S-O-C-K Sock ถุงเท้า S-O-C-K Sock ถุงเท้าถอดออกนี่ปุ๊บเห็นไหมเท้าเราก็โล่งแล้วแต่พวกเราก็ต้องใส่รองเท้าที่ไม่มีถุงเท้านั่นสิหรือไม่ก็ต้องเดินเท้าเปล่ากันทั้งวันเลยเจ็บเท้าแย่และในวันนี้ทั้งวันเพื่อนๆต้องใส่รองเท้าที่ไม่มีถุงเท้าเดินไปไหนมาไหนทั้งวันจนเจ็บเท้าเพราะรองเท้ามันกัดจนเท้าเป็นแผลเลือดออกจากการที่ใส่รองเท้าแล้วไม่ใส่ถุงเท้าต้องเข้าห้องพยาบาลกันวุ่นวายไปทั่วจนคุณครูประจำชั้นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในชั้นเรียนวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมพวกเธอไม่ใส่ถุงเท้ากันถ้าพวกเธอใส่รองเท้าและไม่ยอมใส่ถุงเท้าเท้าของพวกเธอก็จะเจ็บแล้วก็เป็นแผลจริงๆพวกเราก็ใส่ถุงเท้ามาโรงเรียนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ถุงเท้าของพวกเราติดกาอยู่หลังห้องเรียนกันหมดเลยครับอ้าวแล้วทำไมถุงเท้าของพวกเธอไปติดกาอยู่ที่หลังห้องกันได้ล่ะไอ้ก็พวกเราโดนปุ๊บปั๊บแกล้งนั่นสิครับคุณครูเฮ้ยหลอกให้พวกเราอ่ะเดินเข้าไปดูอะไรที่หลังห้องเรียนที่มีกาวเทอยู่จนทั่วพื้นเลยแล้วถุงเท้าพวกเราก็ติดกาวเต็มไปหมดเลยอะครับคุณครูเลยต้องถอดถุงเท้าทิ้งไว้แบบนั้นนะครับคุณครูคุณครูรับฟังสิ่งที่เพื่อนๆของปุ๊บปั๊บเล่าให้คุณครูฟังแต่คุณครูเองก็ยังไม่ตัดสินใจว่าปุ๊บปั๊บเป็นคนทำเรื่องนี้คุณครูจะขอไปสอบถามกับปุ๊บปั๊บเองเสียก่อนว่าเรื่องทั้งหมดนี้มีความจริงอย่างไรบ้างปุ๊บปั๊บเธอเล่าให้ครูฟังได้ไหมว่าทำไมเพื่อนๆใส่รองเท้าแล้วไม่ใส่ถุงเท้าแล้วก็เธอรู้ไหมทำไมเพื่อนๆถึงเจ็บเท้าแล้วก็เลือดไหลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแกล้งเพื่อนๆเองครับคุณครูปุ๊บปั๊บเอากาวไปเทไว้ที่พื้นแล้วหลอกให้เพื่อนๆไปตรงที่ที่ปุ๊บปั๊บเทกาวไว้ถุงเท้าเพื่อนเลยติดกาวเพื่อนก็เลยต้องถอดถุงเท้าเวลาใส่รองเท้าก็เลยไม่มีถุงเท้าครับเพื่อนก็เลยเจ็บกันหมดเลยครับปุ๊บปั๊บขอโทษครับคุณครูดีมากเลยจ้ะปุ๊บปั๊บที่ขอโทษปุ๊บปั๊บรู้ว่าทำผิดแล้วยอมรับผิดเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะแต่คุณครูต้องทำโทษปุ๊บปั๊บนะได้ครับคุณครูแล้วปุ๊บปั๊บจะให้คุณครูทำโทษปุ๊บปั๊บยังไงดีล่ะช่วยครูคิดหน่อยได้ไหมจ๊ะปุ๊บปั๊บคิดว่าจะซักถุงเท้าให้กับเพื่อนๆแล้วก็ไปทำความสะอาดห้องเรียนด้วยครับแล้วอย่าลืมขอโทษเพื่อนๆด้วยนะปุ๊บปั๊บครับคุณครูเพื่อนๆ เราขอโทษพวกเธอด้วยนะที่เราแกล้งพวกเธอจนทำให้พวกเธอเจ็บตัวกันหมดเลยอ่ะพวกเราไม่โกรธเธอแล้วล่ะพวกเรายกโทษให้ปุ๊บปั๊บนะแต่เธอต้องสัญญากับพวกเราด้วยนะว่าจะไม่แกล้งใครอีกแล้วเรารู้แล้วล่ะว่าการที่เราทำอะไรสนุกตามใจตัวเองอย่างเดียวอ่ะอาจจะทำให้คนอื่นเสียใจแล้วก็เจ็บตัวได้เราขอโทษพวกเธอจริงๆนะฮะไม่เป็นไรฮะถ้างั้นฉันว่าพวกเราไปช่วยกันซักถุงเท้าแล้วก็ทำความสะอาดห้องเรียนด้วยกันดีกว่านะตอนนี้นะเฮ้ยดีไหมเฮ้ยขอบคุณมากเลยไก่หมูปะปุ๊บปั๊บได้ขอโทษเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เอาถุงเท้าของเพื่อนๆทุกคนไปซักและทำความสะอาดห้องเรียนแต่เพื่อนๆทั้งหมดก็ใจดีช่วยปุ๊บปั๊บซักถุงเท้าและทำความสะอาดห้องเรียนด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกสนานนั่นยิ่งทำให้ปุ๊บปั๊บ
รู้สึกซาบซึ้งใจและอบอุ่นใจที่เพื่อนๆช่วยเหลือปุ๊บปั๊บจากวันนั้นเป็นต้นมาปุ๊บปั๊บก็ไม่เคยแกล้งเพื่อนอีกเลยติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ